มาสามเหลี่ยมเซเว่นนะครับมาเซเว่นครับเข้ามาเลี้ยวขวาเข้าซอยโกลเด้นโฮมแล้วก็จะเดินผ่านถนนฝั่งนี้คือพม่าค่ะสายในฝั่งนี้คือลาวค่ะหลังว่าแล้วก็ทะลุสีฝั่งไทยค่ะในเวลาเป็นเจ้าฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับที่ว่าค่ะนั่งเรือคุณชายก็ไม่นั่งกลัวค่ะนี่ค่ะเรือหางยาวแบบนี้ค่ะคุณชายกลัวค่ะคือนั่งรอบตัวนะคะเกาะตรงนั้นนะคะสามเหลี่ยมทองคำนะคะแล้วก็วนไปตลาดลาวค่ะพี่น้องล่นไปวนไปตลาดลาวค่ะคุณชายย่านค่ะพี่น้องค่ะย่านค่ะก็เลยบ่นี่ค่ะพี่น้องคอยก็เลยสิบ่ได้นั่งเรือค่ะเขาวนเกาะค่ะพี่น้องเขาวนเกาะคุณน่ะเขาก็ไปตลาดเหล้าค่ะเมื่อไปค่ะเมื่อหลังจะไปกระไดฟอร์ซิเตอร์เออที่เห็นอยู่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นตึกคาสิโนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ฟังเล่าค่ะฟังเล่าก็สวยงามค่ะเล่ากำลังพัฒนาค่ะพี่น้องเขามาลงทุนค่ะคนเยอะเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปปีหน้าน่าจะเสร็จค่ะพี่น้องปีหน้าน่าจะเสร็จกว่านี้ค่ะอันนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปนี่ค่ะพี่น้องพี่ราชิตาสั่งโรตีใส่กล้วยหอมใส่ไข่แล้วก็ใส่นมไม่ต้องใส่แยมฮะเฮ้ยโรตีเลยดิยังไงเราอ๋อค่ะดูอ๋อแบบคนละแบบเออแอมคนละแบบเออ350,000 เยอะคงไม่เล่นเฮียไม่คุ้มไม่ต้องบรรยากาศตอนค่ำคืนTriangle, Golden Triangle, ค่ะทุกท่าน